เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานักศึกษาไทยชุดแรกซึ่งเดินทางมาจากซูดานกลับถึงภูมิลำเนาที่ภาคใต้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะโดยกองทัพอากาศก็ได้จัดเครื่องบิน430อำนวยความสะดวกเดินทางไปส่งที่สนามบินจังหวัดปัตตานีค่ะนักศึกษาไทยทั้ง73คนทยอยขนสัมภาระขึ้นเครื่องบิน430ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปลงที่สนามบินจังหวัดปัตตานีแล้วก็แยกย้ายกับภูมิลำเนาเช่นปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสงขลาค่ะโดยนักศึกษาไทยเปิดใจถึงสถานการณ์การเดินทางกลับจากซูดานกับทางทีมข่าวไทย PBS ว่าต้องอาศัยช่วงเวลาประกาศหยุดยิง72ชั่วโมงขึ้นรถบัสออกจากมหาวิทยาลัยในเมืองคาทูมโดยช่วงเวลาที่ออกมานั้นก็เกินระยะเวลาที่มีการประกาศหยุดยิงแล้วค่ะก็ทำให้หลายคนนั้นเกิดความกังวลใจถึงความไม่ปลอดภัยว่าจะเกิดเหตุยิงประทะกันหรือไม่โดยระหว่างการเดินทางนั้นก็มีนักศึกษาช่วยกันดูแลตลอดระยะเวลาการเดินทางค่ะออกจากมหาลัยเราก็ขึ้นรถบัสไปแล้วขึ้นรถบัสไปยังพอร์ตซูดานซึ่งบนรถบัสนี่แหละคือแบบจะพีคสุดแบบขึ้นรถประมาณ12ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ทางคือประเด็นแบบเดินกลางทะเลทรายอ่ะใช่เพราะมันจะเป็นแค่ถนนสายเดียวเองมันไม่มีเส้นทางแล้วแบบถนนแบบมีหลุมมีอะไรใช่ถ้าประเด็นว่าจะนอนก็คือแบบนอนไม่ได้แน่นอนครับก็คือนอนยังไงต้องตื่นเพราะว่าเหมือนแบบขึ้นมาอะไรประมาณนี้ขณะที่ช่วงเที่ยงของวันนี้นักศึกษาไทยในซูดานเดินถึงสนามบินในจังหวัดปัตตานีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารอต้อนรับให้กำลังใจนะคะหลังจากที่ต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองในประเทศซูดานจากนั้นคณะนักศึกษาก็ได้เดินทางต่อด้วยรถบัสค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ไปยังห้องประชุมกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยเพื่อพบปะกับครอบครัวที่มารอต้อนรับโดยบางคนโผล่เข้ากอดกับผู้ปกครองและครอบครัวค่ะบางคนถึงกับร่ำไห้ด้วยความดีใจนะคะที่ลูกของตัวเองนั้นได้กลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนคนไทยในซูดานชุดที่2อีก132คนที่เดินทางถึงเมืองเจสดาซาอุดิอาระเบียก็เตรียมเดินทางกลับไทยในวันที่29เมษายนนี้ค่ะ